อ่าวมาล่านะครับล่ามาแรงก็คือได้ฟังการสัมภาษณ์ของเสอ้ายล่าสุดก็มีการผนึกกำลังกันที่เขาจะมีการชุมนุมครั้งใหญ่ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยชุมนุมที่สนามม้านางเลิ้งแล้วก็จะมีหมอตุลเข้าร่วมแล้วก็ตอนนี้น่าแปลกใจว่าถ้าเป็นฝ่ายศาสนาของเขาที่เขาบอกจะร่วมกันระหว่างประชาชนศาสนาแล้วก็กองทัพก็คือทหารนะครับเขาจะร่วมกัน3ฝ่ายผนึกกำลังเพื่อเขาเรียกว่ายึดอำนาจเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยแต่ครั้งนี้แปลกว่าทุกครั้งถ้าเป็นฝ่ายศาสนาจะต้องเป็นพลตรีจำลองแต่ครั้งนี้พลตรีจำลองที่เราเรียกกันในฐานะว่าคนสายการเมืองบอกเป็นโฟร์แมนของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็คือมือทำงานน่ะแต่เที่ยวนี้พลตรีจำลองไม่มีจุดยืนไม่มีที่ยืนในการประกาศครั้งนี้แต่เป็นโพธิลักษณ์ออกมาประกาศเองแล้วก็ครั้งล่าสุดเราจับอาการนะครับของทางพัทธมิตรก็คือโดยนายสุทธิลิ้มทองกุลวันนี้กลับออกมาเล่นสุเทพกับเนวินที่บอกว่าเป็นคนทำร้ายเขายิงเขาแล้วก็มีการโจมตีทางพระพิบัติอย่างหนักตอนนี้ตอนนี้มันคืออาการตอนนี้เราต้องจับตาดูก็อยากจะฝากพี่น้องของเราอะอยากเข้าไปยุ่งจะไปข้องเกี่ยวเขาจะทำอะไรเขาจะไปชุมนุมอะไรกันนี่เราอย่าไปสนใจแล้วก็ครั้งนี้อาการของเขาคือมาแล้วก็กลับเขาไม่ได้ปักหลักยาวแต่ไม่แน่ว่าเขาจะมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้คนเราคนเสื้อแดงแล้วก็พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยก็จับตาดูครับครับก็นำเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของคุณเนวินชิดชอบก็ดีเนี่ยหรือว่าในส่วนของคุณสุเทพเทือกสุบรรณที่สนธิลิ้มโกเต็กออกมาพูดเนี่ยต้องนำเรียนให้พี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับได้รับทราบว่ามันเป็นเทคนิคทางการเมืองครับคุณจิ๊บคณะยาวคุณวุฒิโมเดลแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าวันนี้อาการของพรรคภูมิใจตายเนี่ยภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยนะครับครับพูดไปแล้วก็มีคุณหนูอนุชินชันวินคุณเนี่ยนะครับมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยต้องสังเกตประเด็นแรกก็คือท่านผู้ชมครับโดยปกติเนี่ยเขาจะเอาคนที่เป็นผู้นำเป็นเสือสิงกระทิงแรดหรือเป็นราชสีนะครับมาเป็นผู้นำพรรคแต่วันนี้เอาหนูมาเป็นนะครับเอาคุณหนูเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยชื่อเล่นชื่อหนูนะครับคุณหนูเนี่ยเอาคุณหนูอนุทินเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพรรคก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเอาหนูมาเป็นผู้นำเอาหนูมาเป็นหัวหน้าพรรคจะเป็นยังไงแต่อันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับสาระสำคัญจริงๆแล้วภาพของภูมิใจไทยเนี่ยอย่างไรเสียก็สลัดไม่หลุดภาพของเนวินชิดชอบวันนี้นะครับกลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยกลุ่มของมัชฌิมาเนี่ยนะครับมัชฌิมาธิปไตยเนี่ยคุณอนงวรรณคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยที่แสดงอาการอีหลักอีเหลือนะครับที่จะไม่ร่วมสังฆกรรมกับภูมิใจตายอีกต่อไปแล้วในขณะเดียวกันก็เห็นนะครับว่าภาพของเนวินเนี่ยก็กระโดดออกมาบอกต่อไปนี้จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วนะครับจะออกไปเป็นผู้เฒ่าเฝ้าบ้านเฝ้าสนามฟุตบอลนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์เปอร์อย่างเดียวเนี่ยนะครับหรือที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างเดียวเนี่ยก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าคนอย่างในเวนชิดชอบเนี่ยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแล้วพวกเราจะจนใจเองนะครับเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยเนวินอยู่กับใครก็จะสังเกตนะครับอยู่ที่ไหนหัวหน้าตายหมดอยู่ที่ไหนหัวหน้านี่นะครับบรรลัยวายวอดหมดงั้นวันนี้เนวินชิดชอบเนี่ยยังสลัดภาพของความเป็นภูมิใจไทยไม่ได้จริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าเครื่องทรงที่อยู่แบ็กอัพข้างหลังภูมิใจไทยอย่างไรเสียก็เป็นเนวินชิดชอบนะครับไม่ว่าจะเอาใครมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้ววันนี้จะเห็นนะครับในการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับในเดือนพฤศจิกาเนี่ยนำเรียนเลยนะครับว่าภูมิใจไทยเนี่ยมีคนที่จะพูดอภิปรายในสภาได้เนี่ยประมาณอยู่ 2-3 คนถ้าเป็นตัวฟุตบอลเขาก็เรียกว่ามีอยู่ 2-3 ตัวนั้นนะครับถ้าผมทอดตาไปเนี่ยมีคุณสุภชัยใจสมุทรแล้วก็กระจงหลงทางที่พอจะพูดได้นะครับนอกนั้นนี่ขวาสายตาไปทั่วพรรคภูมิใจตายแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะพากันไปลงเหวอย่างแน่นอนงั้นวันนี้นะครับภาพของคุณอนุทินมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเพราะเขาต้องการสร้างภาพภูมิใจไทยให้ดูอ่อนละมุนขึ้นให้ดูว่าซอฟขึ้นแล้วก็ให้ดูว่าวันนี้ภูมิใจไทยพร้อมที่จะกลับมาร่วมสังฆกรรมกับนายใหญ่เหมือนเดิมโดยคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับเดิมก็อยู่กับทีมงานตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเดิมนะครับมาร่วมงานกันเคยมาร่วมงานกันสมัยที่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินมารวมตัวกันอยู่ในพรรคจนกระทั่งเลือกมาได้377เสียงงั้นวันนี้ต้องเรียนนะครับประเด็นที่ผมต้องเรียนเพิ่มเติมตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเนี่ยก็ด้วยเพราะเหตุว่าอย่าวางใจนะครับในภาพของคุณอนุชินชาญวีรกุลเพราะว่า
มาบอกกับท่านนายกทักษิณหรือมาบอกกับพรรคเพื่อไทยแล้วบอกตอนเนี้ยผมเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจตายเต็มตัวแล้วพร้อมที่จะตายไม่ใช่พร้อมที่จะตัดสินใจนะครับตัดสินใจอะไรก็ได้เพราะว่ามีอำนาจในการตัดสินใจแล้วเมื่อก่อนนี้พ่อผมครับคุณชวรัตน์ ชาญวิรากูลเป็นหัวหน้าพ่อผมตัดสินใจยังไงผมก็ไปขวางก็ไม่ได้นะครับหรือคุณเนวินหรือคุณศักดิ์สยามจะตัดสินใจยังไงผมก็ขวางไม่ได้แต่วันนี้ผมเป็นหัวหน้าพรรคชัดเจนก็สามารถที่จะตัดสินใจได้แสดงให้เพื่อไทยเห็นไงครับว่าวันนี้ถ้าผมเป็นหัวหน้าพรรคแล้วผมสามารถตัดสินใจด้วยตัวผมเองได้ผมสามารถเข้าร่วมสังฆกรรมได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันนะครับต้องอย่าลืมว่าอย่าสลัดภาพของชื่อพม่าหน้าลาวว่าวเขมรนะครับที่จะเป็นแบ็กอัพใหญ่หรือเป็นนายใหญ่หรือเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริงครับก็ขอฝากไว้ครับค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะในวันที่28เสียงของแก๊งอันธพาลข้างน้อยจะเล่นอะไรกันอีกในบ้านเมืองเราและอย่าลืมนะคะนี่คือส่วนหนึ่งในรายการผู้หญิงหัวใจประชาธิปไตยขอทักทายพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำทุกที่ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยค่ะรู้สึกว่าวันนี้เราจะมีคดีค้างกันไว้อยู่ของคลส.นี่คุยนี่คุยจบปีจบปีนี่ก็ยังไม่หมดใช่ไหมเพราะยังจับเจอไม่ได้คืออย่างนี้นะครับในคดีของส่วนของคลส.เนี่ย800,000 ล้านเนี่ยเขาจะขยายกระจายกองทุนออกไปกลุ่มหนึ่ง5,000 ล้าน5,000 ล้าน5,000 ล้านหมื่นล้านหมื่นล้านนะครับแต่เผอิญเนี่ยเขาแยกกลุ่มธุรกิจที่เขาจะเข้ามาสอดแทรกแฮปกระบวนการวงเงิน800,000 ล้านเนี่ยนะครับ 11,000 ล้านบาทแรกเนี่ยเป็นวงเงินเพื่อสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยนะครับดังนี้เขาก็จะมีการตั้งบริษัทขึ้นมาเล่นเกมนี้เพื่อจะมาฮุบ 11,000 ล้านอย่างที่เราได้เคยนำเรียนไปท่านผู้ชมไปแล้วนะครับใน 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3-4 จันทร์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ Rayman Brothers ประเทศไทยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับปตส.นะครับจนกระทั่งRayman Brothers Holding Inc. เข้ามาชนะการประมูลนะครับ 11,000 ล้านบาทในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2541นะครับและปตส.ก็มีข้อตกลงกันชัดเจนนะครับว่าภายใน7วันก็คือวันที่20สิงหา41ต้องลงนามในสัญญานะครับต้องลงนามสัญญาแต่ปรากฏว่าไม่ลงนามในสัญญานะครับ Rayman Brothers Holding Inc. ไม่ลงนามในสัญญาแต่กับไปปล่อยให้บริษัท Rayman Brothers Special Finance New York นะครับ NY นั่นย่อมาจากนิวยอร์กนะครับ Rayman Brothers Special New York โอนเงินให้กับปตส.จำนวน 2,304 ล้านบาทนะครับเพื่อชำระเงินงวดแรกเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคุณวุฒิโมเดลและคุณจิ๊บครับไปรอจนกระทั่งถึงวันที่1ตุลา41นะครับก็มีการจดทะเบียนตั้งสินทรัพย์กองทุนรวม Global Thai Property ขึ้นมา Global Thai Property นี่แปลงร่างมาโดยกกต.กรต.อนุญาตนะครับให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์โกลบอลไทยจำกัดและบริษัทกองทุนรวมวันคอมเมอร์เชียลพรอพเพอร์ตี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโกลบอลไทยพรอพเพอร์ตี้แล้วมาลงนามในสัญญาซื้อขายกับปตส.ซื้อขายทรัพย์ 11,000 ล้านเนี่ยแทน Rayman Brothers Holding Inc. ซึ่งโกลบอลไทยพรอพเพอร์ตี้ไม่ใช่คู่สัญญาไม่ใช่ผู้ที่ชนะการประมูลแต่สามารถมาลงนามในสัญญากับปตส.ได้และที่แปลกไปกว่านั้นนะครับคุณวุฒิและคุณจิ๊บแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับวันที่20สิงหาเนี่ยโดยปกตินะครับครับ7วันหลังจาก13สิงหาเนี่ยปตส.ต้องยกร่างสัญญาส่งสัญญาให้อัยการสูงสุดตรวจสอบว่ามีการกระทำการใดๆที่จะทำให้ประเทศชาติเสียหายหรือเสียค่าโง่หรือเปล่าหรือสัญญาเป็นธรรมหรือไม่หรือสัญญาจะถูกเขาเอารัดเอาเปรียบหรือเปล่าแต่ไม่ได้ส่งให้อัยการตรวจสอบครับปตส.นอกจากจะไม่ส่งให้ตรวจสอบแล้วยังลงนามในสัญญาฝ่ายเดียวส่งไปให้ Rayman Brothers Holding Inc. ลอยๆแต่ Rayman Brothers Holding Inc. นี่ทิ้งเวลาไว้นะครับ48วันท่านลองนับดูนะครับ13สิงหาถึง1ตุลา41เป็นเวลา48วันจึงปล่อยให้ Global Thai Property เข้ามาลงนามในสัญญาครับเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วก็ค้างกันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ปตส.ทำในสมัยในชวนหลีกภัยนะครับดำรงตำแหน่งตั้งแต่9พฤศจิกา40ถึง17กุมภาพันธ์44นั้นนะครับก็กู้ยี่ปู้ยำประเทศไทยใช้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ชื่อว่าทารินนีมานเหมินใช้บุคคลทำงานมือไม้ที่ทำงานที่เป็นประธานประธานของนะครับปตส.ก็คืออมเรศศิราอ่อนเลขาธิการของปตส.คือวิชรัตวิจิตรวาทการนะครับหลายท่านเดือนที่แล้วก็คงจะจำได้นะครับว่าศาลตัดสินทั้งสองคนนั้นต้องโทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญาครับคุณผู้ชมครับครับท่านสจครับอย่างที่เราบอกนะครับว่านั่นยังไม่พอนะครับการว่าจ้างที่ปรึกษาของปตส.นี่นะครับยังเรียกว่าย้อนหลังกลับไปท่านผู้ชมที่ดูนะครับ15มีนาคม41
นั่นเป็นวันเริ่มเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าวันทำวันสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเนี่ยกับลงนามสัญญาเนี่ยวันที่4ธันวาคมที่ในภาพขึ้นจอนี่นะครับธันวาคม41ครับ41นะครับมีผลย้อนหลังให้ที่ปรึกษาเนี่ยย้อนกลับไปทำงาน9เดือนครับไม่มีที่ใดในโลกที่ทำแบบนี้แล้วก็การผู้ชนะการประมูลไม่ได้โอนเงินแต่กลับให้บริษัทอื่นมาโอนเงินให้แทนแล้วก็มีการยักย้ายถ่ายเทเงินมานี่เป็นเรื่องที่แปลกครับท่านสจ.นี่คือขบวนการที่เคลือบแคลงสงสัยแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าตั้งบริษัทหรือว่าวางแผนมาโกงก็ว่าได้ของรัฐบาลในชวนครับครับก็จะเห็นนะครับท่านผู้ชมที่ดูแผนภูมิแสดงวันที่ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัทเรแมนบราเธอร์นะครับที่ปรึกษาด้านวณิชกิจของปตส.ก็จะเห็นว่าไปเซ็นสัญญากันวันที่4ธันวาคม41ซึ่งนิติกรรมที่ย้อนหลังเนี่ยท่านผู้ชมที่เคารพครับตั้งแต่3นะครับตั้งแต่15มีนาให้มีผลถึง16มีนาเป็นวันเริ่มต้นการทำงานนะครับแล้วก็วันที่13สิงหาที่ประกาศประมูลวันที่20ภายใน7วันต้องลงนามในสัญญาจนกระทั่ง1ตุลามาปล่อยให้กองทุนรวม Global Thai Property เป็นผู้ลงนามเนี่ยจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นก่อนการลงนามในสัญญา4ธันวาซึ่งนั่นหมายถึงนะครับในผลทางสัญญาโดยปกติเนี่ยนิติกรรมใดที่ทำก่อนทำสัญญาเนี่ยนะครับไม่มีผลผูกพันนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผลผูกพันของสัญญาปตส.จะต้องผูกพันก็คือต้องผูกพันกับบริษัทเรแมนบราเดอร์โฮลดิ้งอิงค์เท่านั้นในฐานะผู้ชนะการประมูลแต่นี่นะครับนายชวนหลีกภัยนะครับอมเรศศิราอ่อนวิชรัตน์วิจิตรวาทการรวมทั้งทารินิมานเหมินนี่แล้วก็ร่วมกับกรต.นะครับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เล่นปู้ยี่ปู้ยำเซ็นสัญญาฝ่ายเดียวแล้วก็ปล่อยให้ล่วงเลยไปถึงนะครับ9เดือนย้อนหลังครับนะครับก็อันนี้เราทบทวนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับได้เห็นถึงแผนภูมิว่าวันนี้นี่เราสูญเสียนะครับทรัพย์ของชาตินี่ 800,000 กว่าล้านในอดีตนะครับตั้งแต่9พฤศจิกาถึง17กุมภาพันธ์44นะครับสมัยในชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเห็นนะครับว่าทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ที่หลายๆคนพูดถึงปตส.ว่ายังไงคุณชวนปตส.ว่ายังไงประชาธิปัตย์ปตส.ว่าอย่างไรปปช.อันนี้สำคัญที่สุดปปช.ตอนนี้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ปปช.วันที่21มิถุนายนปี56คือปีหน้าจะหมดอายุความครับเราพูดนี่ตามข้อมูลหลักฐานของปตส.แล้วก็เป็นข้อมูลจริงด้วยไม่ได้ใส่ใครไม่ได้บิดเบือนไม่ได้ไปกล่าวหาใครก็อยากจะฝากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับว่าคุณออกมาชี้แจงประชาชนว่านี่คือการขายชาติมั้ยนี่คือการปล้นชาติไหมเชิญต่อครับงั้นเดี๋ยวเราให้ดูแผนผังของแผนที่2แล้วกันนะคะว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไงแล้วเดี๋ยวเรายาวในช่วงเบรกที่2เลยนะคะน้องขอภาพที่2เลยนะคะครับนี่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าประชาธิปัตย์ต้องตอบโจทย์ประชาชนนะครับที่ประชาชนสงสัยในพฤติกรรมของปตส.ให้ได้ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นมีอย่างไรก็จะเห็นนะครับทางด้านองค์กรสูงสุดที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นองค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินหรือปตส.ครับซ้ายมือที่เห็นนะครับเป็นที่ปรึกษาวานิชธนกิจของปตส.ก็คือทางด้านการเงินนะครับใต้ลงไปนะครับที่เขียนว่าชื่อบริษัทเรแมนบราเธอร์ประเทศไทยนั่นคือบริษัทที่ปรึกษาที่มีส่วนได้เสียนะครับในการที่รับจ้างปตส.ในการเป็นที่ปรึกษาครั้งนี้นะครับได้ร้อยละ 0.50% จากยอดเงินท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมครับได้เปอร์เซ็นต์ก็ลองดูนะครับว่า 11,000 ล้านบาทเนี่ยคูณ 0.5 เข้าไปนะครับผมเชื่อว่าก็มีเข้าไปเริ่มแรกปุ๊บเนี่ยก็ได้ไปแล้ว550ล้านในขณะเดียวกันครับมีการเปิดการประมูลวันที่13สิงหา41 13สิงหา41เนี่ยบริษัทเรแมนบราเดอร์โฮลดิ้งอิงค์นะครับเป็นผู้ชนะการประมูลนะครับแต่บริษัทเรแมนบราเดอร์โฮลดิ้งอิงค์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นในเรแมนบราเดอร์ประเทศไทยถึง 99.99%บริสุทธิ์ยิ่งกว่าทองคำแท้อีกคุณจิ๊บครับเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันแสดงบริษัทเดียวกันก็ว่าได้ครับก็แสดงให้เห็นนะครับวงเงินที่ชนะการประมูลเนี่ยนะครับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยวงเงินท่านสังเกตนะครับเขาตั้งวงเงินไว้ที่ 11,000 ล้านบาทแต่นี่เขาชนะการประมูล 10,000 เห็นไหมครับ929,823,971 บาท 83 สตางค์เห็นไหมครับมีจุด83 สตางค์ด้วยนะไม่ธรรมดาที่เท่ากันแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่เศษสตางค์ที่บอกนะครับแล้วก็ไปสังเกตเห็นนะครับว่าจำนวน 19,929,823,971 บาท 83 สตางค์นั้นปรากฏว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับ
ในนามของกองทุนรวมเนี่ยนะครับตั้งแต่อิง1ยันอิง10เนี่ยนะครับปรากฏว่า Falcon Investor นะครับที่ถือหน่วยลงทุนเนี่ยปรากฏว่าถือหน่วยลงทุน10หน่วยรวมกันแล้วนะครับเป็นเงินที่จะต้องโอนให้ปลส.เนี่ยรวมแล้ว10หน่วยลงทุนเนี่ยนะครับเป็นเงิน 19,829,823,971 บาทจุด83สตางค์เท่ากันเปี้ยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวขอภาพที่3ต่อเลยนะคะครับเด็กแรกเราจะย้อนก็จะเห็นนะครับว่าโอ้นี่บริษัทเดียวกันหมดเลยนะคะครับก็ประโยชน์ทับซ้อนนะครับ Rayman Brother Holding Inc. นะครับมีนายคาร์ลอสมาลาแลกนี่เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้รับมอบหน้าเต็มในการลงนามหรือสั่งการนะครับต่อมานี่นะครับจะเห็นว่ากองทุนรวม Global Thai Property นี่มี Falcon Investor 1-10 Inc. นะครับเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ผมได้นำเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเมื่อสักครู่นะครับ Falcon Investor 1-10 Inc. นี่นะครับเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน10หน่วย10หน่วยก็รวมเป็นเงินนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือ19,829,823,971 บาท83สตางค์นั่นเองเป๊ะเลยเห็นไหมครับคือถือคนละ10ล้านน่ะนะครับครับ10ล้าน1ถึง10ก็เป็น 10,000 10,000 พอดีก็คือแยกย่อยออกไปเพราะว่าแยกย่อยออกไปตามหลักกฎหมายนี่คือจะถือเยอะๆมันก็จะเป็นการถ้าพูดตรงๆก็คือจะเสียภาษีจะเป็นโมโนโพลีผูกขาดในการซื้อที่เดียวก็เอากลุ่ม Falcon Investor นี่หลายๆหน่วยหลายๆกลุ่มมาซื้อขอภาพต่อไปเลยนะคะครับก็จะเห็นนะครับว่าเป็น Falcon Holding Inc. นี่ถ้าเห็นนะครับว่าวันที่1ตุลาคม41ที่เขาลงนามเนี่ยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์วันออกหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นนะครับบริษัท Rayman Brother ชี้ชวนให้ซื้อหน่วยลงทุนนะครับในกองทุนรวม Global Thai Property ซึ่งเดิมเนี่ยนะครับบริษัทหลักทรัพย์กองวันจำกัดเนี่ยนะครับเป็นบริษัทกองทุนรวมประเภทไม่ซื้อหน่วยลงทุนแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับไปขอนะครับ28กันยา41นะครับ28กันยา41นี่คณะกรรมการตลาดหลักกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากกองทุนรวมวันคอมเมอร์เชียลพร็อพเพอร์ตี้เป็นกองทุนรวมโกลบอลไทยพร็อพเพอร์ตี้พอประกาศเสร็จเรียบร้อยปังปุ๊บนะครับ28กันยาหลังจากนั้น3วัน1ตุลาเนี่ยนะครับก็กองทุนรวมวันพร็อพเพอร์ตี้เปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นกองทุนรวมโกลบอลไทยพร็อพเพอร์ตี้พอเปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนรวมโกลบอลไทยพร็อพเพอร์ตี้เสร็จปุ๊บบริษัทวันก็ชี้ชวนให้ไปซื้อหน่วยลงทุนใน Global Thai Property ชี้ชวนเสร็จนะครับก็ประกาศเลยว่าเป็นกองทุนที่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นนะครับ Rayman Brothers Special Finance New York เนี่ยได้โอนเงินผ่าน Standard Charter บางกอกนะครับเพื่อชำระงวดที่2หรืองวดที่เหลือให้แก่ปตท.โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คนะครับจ่ายตรงไปยังปตท.เลยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจ่ายตรงไปยังปตท.อีก 8,625,823,971 บาท83สตางค์นะครับก็เป็นตัวเงินที่พวกเราจะต้องติดตามนะครับว่ากองทุนรวม Global Thai Property มาจากไหนนะครับและก็ยังมีการพองทายนะครับตั้งกรรมการก็คือนายคาร์ลอสมานาแลกที่เป็นกรรมการของRayman Brothers Holding Inc. ข้ามมาเป็นกรรมการบริหารของ Global Thai Property ในการมีอำนาจลงนามในสัญญากับปตท.ด้วยนะครับจะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นวันที่20สิงหานั้นนะครับปตท.ลงนามฝ่ายเดียวแล้วก็ส่งไปให้ Rayman Brothers Holding Inc. ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันนะครับว่าฝ่ายรัฐบาลนั้นนะครับจะกระทำการอย่างหน้าด้านๆโดยเซ็นสัญญาฝ่ายเดียวแล้วพอเซ็นปุ๊บก็ปิดการจำหน่ายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทันทีเพื่อให้ทรัพย์นั้น 11,000 ล้านบาทตกมาอยู่กับกองทุนรวม Global Thai Property ในทันทีครับก็นำเรียนท่านผู้ชมในเบรกนี้ครับค่ะแล้วในช่วงเบรกที่2เราก็จะมาคุยว่าปตท.ฉีกหลักเกณฑ์การประมูลเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะคุณวุฒิครับครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์หลักจาเป่านะคะที่ดูแลรายการเรานะคะมีขายที่ห้างเดลิชช็อปชั้น5ร้าน People Channel นะสำนักพิมพ์นะคะครับก็ไปหาซื้อได้ที่ลาดพร้าวแล้วก็ชั้น4ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้พิเศษแล้วนะท่านนายหมูครับมีข้อพิเศษยังไงครับอ๋อตัวนี้ใช้กลนนะคะแต่สำหรับพับแมลงสาบใช้ไม่ได้นะคะแก้เห่าไม่ได้ค่ะโอ้ยแก้เห่าไม่ได้นะคะแล้วมาพบกันในช่วงเบรกที่2เรามีบทเพลงมาฝากด้วยติดตามชมค่ะThank you.
ได้ไหมเขาหาเรื่องเหมือนใส่ไฟโกงยังไงให้มันรู้แจ้งโกงจนชายนี้ IMF นั้นดีอย่างแรงเงินคงคลังล้นแอ่งมักแกล้งว่าโกงได้ไงสร้างสนามบินเจ็ดชั่วโคตรนั้นที่ไหนใครทำได้กันผมว่ามันพูดมาไม่ใช่ช่วยคนรักอย่าลืมหูลืมตาปากชื่นใจ30บาทรักษาได้แปลกใจกับคำว่าโกงพ่อค้าแม่ค้าเป็นหนี้ร้อยละ20คนจนถูกบีบทักษิณช่วยได้ขยงส่งเด็กเรียนดีไปเรียนเมืองนอกนี่หรือการโกงอำเภอละคนที่ส่งแม่โกงอย่างนี้ดีจังไอ้จีดีพี่พุ่งดีจังเลยเงินในกระเป๋างอกเงยโกงเลยผมขอเชียร์บ้างปราบยาเสพติดให้หมดฤทธิ์ทุกที่ทุกทางทักษิณท่านรับรู้บ้างคนชอบจังโปรดกลับมาโกงทีนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศส่วนใหญ่ก็ยังคงอยากให้ท่านทักษิณกลับมาโกงก็โดยเพราะเหตุว่าที่ผ่านมาที่บอกว่าคอร์รัปชันนะครับจับจ้วงแทรกแซงสื่อนะครับแล้วก็แทรกแซงองค์กรอิสระวันนี้ครับมาถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วครับ49ถึง55 6ปีแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็ยังไม่แสดงหลักฐานใดๆนะครับที่ให้เห็นถึงพรรคเพื่อไทยเองก็ดีนะครับพรรคพลังประชาชนหรือย้อนหลังไปกระทั่งพรรคไทยรักไทยหรือตัวนายกทักษิณเองนะครับมีความผิดแต่ประการใดอย่างที่ได้นำเรียนนะครับว่าท่านนายกทักษิณนั้นเซ็นหนังสือยินยอมให้ภรรยาซื้อที่ดินรัชดามีความผิดติดคุก2ปีไม่รอลงอาญาแต่ในขณะเดียวกันครับนายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีในสมัย9พฤศจิกา40ถึง17กุมภาพันธ์44นะครับเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะรัฐมนตรีมีนายทารินิมานเหมินเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนายอมเรศศิราอ่อนนะครับเป็นประธานปรส.มีนายวิชรัตน์วิจิตรวาทการเป็นเลขาธิการปรส.กับปล่อยให้มีการกู้ยี่ปู้ยำนะครับกับเงิน800,000 ล้านแล้วการกระทำลักษณะนี้นะครับท่านฟังต่อไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเขามีกลโกงอย่างไรครับอย่างที่เห็นนะครับว่ามีการเอาบริษัทที่ปรึกษาหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษาถือหุ้น 99.99% ไปเป็นผู้ชนะการประมูลเอาบริษัทเดียวกันที่ถือหุ้นร่วมกันชื่อเหมือนกันไปจ่ายเงินแล้วก็รอจนกระทั่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิน7 วันนะครับแล้วก็มาปล่อยให้กองทุนรวม Global Thai Property เป็นผู้เข้ามาสวมสิทธิ์ซึ่งไม่มีกฎหมายใดเปิดช่องอยู่ในขณะนั้นแต่วันนี้ครับเมื่อเดือนที่แล้วปรากฏการณ์ก็เริ่มออกมาเริ่มชัดเจนลางๆนะครับชัดเจนลางๆท่านผู้ชมก็ลองไปดูว่าศาลอาญามีคำพิพากษานะครับลงโทษจำคุกในอมเรศศิราอ่อนประธานปรส.2 ปีแต่รอลงอาญาไว้3 ปีเช่นเดียวกันกับนายวิชรัตน์วิจิตรวาทการก็ลองเปรียบเทียบโทษนะครับว่าทำประเทศชาติชิบหายวายวอด800,000 กว่าล้านมีการหลบภาษีนะครับในเนื้องานตรงนี้นะครับ60,000 กว่าล้าน2คนนี่บอกว่าเป็นผู้ที่เคยทำคุณงามความดีไว้กับประเทศชาติสมควรให้รอลงอาญาอันนี้ด้วยความเคารพต่อศาลนะครับผมก็ถ้าผมอยู่ในเป็นทนายเจ้าของคดีก็คงจะต้องขออนุญาตไม่อาจเห็นพ้องนะครับในการที่จะเขียนอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายนะครับว่าศาลนั้นถึงที่สุดแล้วหรือยังนะครับก็ขอเรียนไปยังผู้รับผิดชอบแล้วก็เรียนผ่านไปยังปปช.ละครับ21 มิถุนายนนี้ปี56ที่จะถึงนะครับเหลืออีกประมาณ 6-7 เดือนพวกท่านทำอะไรกันอยู่พวกท่านได้หยิบยกเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาเตรียมพิจารณาในเหตุการณ์เหล่านี้และข้อเท็จจริงเหล่านี้และในข้อกฎหมายเหล่านี้แล้วหรือยังครับครับก็ต้องบอกแล้วครับว่าการที่ปปช.ยังนิ่งอยู่กับการวางแผนมาปล้นประเทศหรือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในบริษัทต่างๆที่พวกเราได้นำเรียนพี่น้องของเรานี่นะครับว่าวันนี้คนเหล่านี้นี่นะครับรู้กันหรือว่าจะมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไรนี่เราไม่รู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าการประมูลสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นทรัพย์สินหลักที่ปปส.อนุมัตินี่นะครับให้มีการจำหน่ายเมื่อ18 มิถุนายน ปี 41เนี่ยได้มีการเปิดแถลงการด้วยนะครับแล้วก็เปิดให้เป็นเรียกว่าให้จำหน่ายทรัพย์สินนี่ในวันที่22 มิถุนายน ปี 41สิ่งเหล่านี้นี่ตั้งข้อสังเกตอย่างไรบ้างครับท่านสจ.ในฐานะเป็นนักกฎหมายแล้วก็พี่น้องของเราที่ดูที่ดูที่ชมอยู่จะได้ทราบครับก็จะเห็นนะครับว่าจะต้องสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนว่าลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีเล่นในหลายประการถ้าท่านฟังอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเห็นตั้งแต่เราได้นำเรียนนะครับว่าเส้นสัญญา4 ธันวาแต่ปรากฏว่าให้มีผลย้อนหลังกลับไปถึง16 มีนานี่ก็9 เดือนย้อนหลังแต่ในระหว่างที่ยังไม่เซ็นสัญญา4 ธันวา 41เนี่ยนะครับกลับไปกระทำนิติกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็คือ18 มิถุนายนนะครับ41นั้นไปเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนครับบอกว่าจะมีการจำหน่ายทรัพย์สินของปตส.ในกลุ่มแรกก็คือประเภทสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยหลังจากนั้นนะครับอีก3วันก็คือ22 มิถุนายนนะครับก็ประกาศจำหน่ายเห็นไหมครับเขาทำเร็วนะครับมาเร็วไปเร็วเค็มเร็วเห็นไหมครับประกาศ18นะครับมีการแถลงข่าว18ต่อสื่อมวลชนถ้าคนจะซื้อคนจะอะไรนี่เตรียมตัวไม่ทันแถลงข่าว18ปุ๊บ22นะครับประกาศเลยก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าคุณจะเอาสัก10บริษัท5บริษัทอะไรมาซื้อหรือจะมาเล่นเกมเขาเรียก e-auction และจะเป็นคู่เทียบหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่าวันที่8 กรกฎาคมครับนี่ยังไม่เซ็นสัญญานะครับที่ผมพูดนี่ยังไม่เซ็นสัญญาวันที่4 ธันวานะครับต้องอยู่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตั้งแต่16 มีนานะครับเมษาพฤษภามิถุนา18 มิถุนาแถลงข่าว22ประกาศขายทรัพย์สินนี่ยังไม่มีการเซ็นสัญญานะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะมีการเซ็นสัญญาเมื่อไหร่ทุกคนไม่รู้ท่านสจ.ครับครับถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่กำลังพี่น้องสนใจอยู่แล้วก็พันธมิตรเองปฏิบัติเองกำลังเล่นอยู่ก็คือกรณี 3G เนี่ยครับกลุ่มกรีนอย่างสุริยสายเนี่ยแล้วเปรียบเทียบกันกับเรียกว่ามวลรวมของเงินที่เข้ามาข้องเกี่ยว800,000 ล้านกับที่ประมูล 3G ได้เนี่ยปตส. 800,000 ล้านนี่เป็นการสูญเสียที่เสียไปแล้วแล้วก็รัฐนี่เสียหายไปแล้วแล้วก็ขายไปแล้วแล้วก็ผู้ยี่ผู้ยำกันวางแผนมาโกงเนี่ย
เรียบร้อยไปแล้วนี่การกระทำนี่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วถ้าเปรียบเทียบกับ 3G สจมองประเด็นนี้ยังไงครับคือในส่วนของ 3G เนี่ยนะต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นกฎหมายใหม่นะครับที่กสทช.เนี่ยนะครับเข้ามาควบคุมสื่อทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุแล้วก็เครื่องวอที่ใช้กันอยู่และการสื่อสารในอากาศเนี่ยควบคุมทั้งหมดการที่มาเปิดประมูล 3G นะครับใน9ช่องความถี่เนี่ยนะครับช่องละ 4,500 ล้านเนี่ยคุณพุทธท่านผู้ชมที่เคารพครับมันเป็นเพียงน้ำจิ้มที่เพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวมันจะมีภาพความถี่ในส่วนอื่นๆอีกออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมี 3G เสร็จก็จะมีช่วงความถี่อื่นๆพร้อมทั้ง 4G เข้ามาด้วยนะครับเขาจึงซอยออกไปเรื่อยๆจะเห็นไหมครับว่าช่องละ 4,500 4,500 4,500 แต่ว่ามันเล่นปาหี่ก็คือว่าอีก2บริษัทเขาให้ไป e-auction ตั้งแต่ 9 โมงเช้ายัน 3 ทุ่มปรากฏว่าเข้าไปนั่งไม่รู้ไปตบยุงหรือไปทำอะไรนะครับตื่นขึ้นมาใหม่ตอน 4 โมงเย็นบอกว่าเคาะกันไป 7 รอบแล้ว AAS ประมูลเพิ่มขึ้นนะครับอยู่3ช่วงก็คือมีเพิ่ม225ล้านในช่วงแรกนะครับแล้วก็ในช่วงกลางๆก็เพิ่มเข้าไปอีก450ล้านก็คือเป็น 4,900 4,900 ล้านก็จะเห็นนะครับว่า AAS นั้นเสียเงินในการประมูลเพิ่มในครั้งนี้นี่เรียกว่าผมว่าถูกต้มนะครับก็คือเพิ่มเงินเข้าไป 1,125 ล้านแต่ผมเชื่อเป็นการดีนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงความจริงใจของผู้ประมูลแต่ในขณะเดียวกันในการประมูล 3G เนี่ยของกสทช.ก็มีข้อน่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งที่ผมจะต้องนำเรียนผ่านท่านผู้ชมไปทางจอภาพที่อยู่ในขณะนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเรา3คนไปประมูลของ9ชิ้นนะครับสมมติว่ามีทองหนัก1บาทอยู่9ชิ้นคุณจิ๊บวางเรียงอยู่เลย9ชิ้นครับบอกว่าเรามาประมูลแข่งกัน3คนแล้วบอกว่าเรา3คนเนี่ยจะประมูลของได้คนละ3ชิ้นแล้วก็แอบเคาะราคากันแอบเขียนใส่กระดาษกันโดยไม่ให้อีกฝ่ายนึงเห็นปรากฏว่าผมประมูลอยู่คนเดียวผมอยากได้ผมบอกไอ้3ชิ้นสุดท้ายหรือ3ชิ้นไหนก็แล้วแต่ผมประมูลเพิ่มเลยสมมติว่ากำหนดไว้ชิ้นละ 60,000ผมให้ไปเลย 70,000 80,000 90,000 แต่ปรากฏว่าคุณจิ๊บกับคุณวุฒินั่งเฉยๆไม่เพิ่มเงินเลยไม่ประมูลเลยไม่สู้เลยไม่สู้ราคาเลยครับเพราะคุณวุฒิกับคุณจิ๊บรู้อยู่แล้วว่าถึงแม้จะไม่ประมูลเดี๋ยวฉันก็ได้ทอง3ชิ้นถูกมั้ยครับเพราะว่ากำหนดว่าจะได้คนละไม่เกิน3ชิ้นแล้วก็บริษัทที่เข้าร่วมก็3บริษัทครับแล้วก็มีทองอยู่9แท่งสมมุตินะครับก็ต้องได้คนละ3อยู่แล้วในเมื่อล็อกไว้หมดแล้วครับแล้วผมถามครับไปประมูลทำขี้เกลืออะไรประมูลทำไมครับไม่ต้องประมูลครับถ้าจะประมูลนี่คุณต้องบอกเลยครับกสทช.บอกว่าใครให้ราคาสูงสุดใน9ช่องนี้หรือ9ชิ้นนี้เอาทอง9ชิ้นนี้ไปเลยหรือ9ช่องนี้ไปเลยช่องที่1ถึงช่องที่9นะครับถ้าประมูลแล้ว AAS ให้ราคาเพิ่มสูงสุด9ช่องนี้ AAS เหมารวมไปให้หมดเลยครับแต่ไม่ใช่บอกว่ามาประมูล3คนแบ่งไอติมคนละ3แท่งหรือแบ่งทองคนละ3ก้อนหรือแบ่งช่องความถี่คนละ3ช่องก็ไม่ต้องประมูลนี่ครับอีก2บริษัทก็นั่งเฉยๆก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยครับแล้วเงินที่ไม่เพิ่มมันไปไหนล่ะครับก็ไม่ได้เข้ารัฐไงครับแต่ AAS ที่จ่ายเพิ่ม 1,125 ล้านไปไหนล่ะครับก็ได้เข้ารัฐเพิ่มเติมไงครับนะครับนี่เป็นข้อสังเกตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรากลับมาที่ปลส.ปลส.ครับอันนี้พูดถึงถ้ายังกลุ่มคนพวกนี้ยังอยู่นี่คิดว่าเด็กๆเราคงจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคืออย่างนี้ถ้ายังเป็นขบวนการกันอยู่แบบนี้คือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับถ้าจะพูดถึง 3G เนี่ยจริงๆเราเสียมันจริงเรานี่นะครับเราไม่ได้ปฏิเสธการมี 3G 4G ถูกต้องแต่วิธีการที่บริษัทที่จะเข้ามาทำในเรื่องนี้คุณก็จะต้องแฟร์สักนิดนึงต้องโปร่งใสครับแล้วก็คณะกรรมการที่กำกับก็คือกสทช.เนี่ยที่มาของคุณเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกต้องครับไม่โปร่งใสครับแล้วก็กฎหมายลูกของคุณที่จะมาบังคับใช้ในพฤติกรรมหรือการทำงานของคุณก็ยังไม่มีแล้วก็สิ่งที่คุณกระทำเนี่ยที่ออกมาหน้าสื่อเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ตรงไปตรงมาแต่เป็นสิ่งที่หมกเม็ดแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐหรือประเทศชาติเสียประโยชน์ครับครับงั้นเราไปดูครับดูที่เราปลส.ต่อนะคะแต่ขอภาพขึ้นเลยนะคะน้องเมื่อคุณวุฒินี้เทียบเคียงเข้ามานะครับก็จะเห็นนะครับว่าความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการดำเนินการของปลส.เนี่ยนะครับก็กำหนดให้ผู้ประมูลต้องทำสัญญาภายใน7วันนับแต่การประมูลนะครับเพื่อความรวดเร็ว
แล้วก็รายได้ดอกเบี้ยณวันที่ทำการกำหนด7วัน24สิงหานะครับมีการลงนามโดยปลส.ฝ่ายเดียวเห็นไหมครับกองทุนรวมนี่ลงนามจริง1ตุลา41เท่ากับ48วันซึ่งนำเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันเริ่มการประมูลก็คือ13สิงหา41ซึ่งบริษัทเรแมนบราเดอร์โฮลดิ้งอิงค์นะครับเป็นผู้ชนะการประมูลวันที่20สิงหา41นะครับวันทำสัญญาซื้อขายลงนามฝ่ายเดียวโดยปลส.เนี่ยแล้วส่งไปให้เรแมนบราเดอร์โฮลดิ้งอิงค์เรแมนบราเดอร์โฮลดิ้งอิงค์ก็เก็บสัญญาไว้ครับไม่ได้ให้อัยการตรวจสอบแล้วก็ไม่ลงนามด้วยและในขณะเดียวกันก็มีบริษัทที่3โผล่ขึ้นมาก็คือเรแมนบราเดอร์สเปเชียลไฟแนนซ์นิวยอร์กโอนเงินให้ปลส.จำนวน 2,304 ล้านบาทเพื่อเป็นการชำระเงินงวดแรกจะเห็นนะครับว่าการทำนิติกรรมกับปลส.ในชุกยุคนั้นเนี่ยเรแมนบราเดอร์ประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาเรแมนบราเดอร์โฮลดิ้งอิงค์ถือหุ้นในเรแมนบราเดอร์ประเทศไทย 99.99% เป็นผู้ชนะการประมูลแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องแรกนี่ก็ผิดแล้วครับเป็นโมฆะตั้งแต่แรกแล้วท่านสจ.อีกนิดนึงนะครับสำหรับบริษัทที่เข้ามาเป็นคู่แข่งเนี่ยทั้งหมด5รายนี่นะครับที่เป็นนักลงทุนเข้ามาเนี่ยมีผู้ยื่นแบบเสนอราคานี่ซื้อ4รายครับแล้วก็ทุกรายล้วนเป็นนักลงทุนต่างชาติทั้งสิ้นที่ปลส.ได้ประกาศผลการประมูลสินเชื่อพื้นที่อยู่อาศัยนี่ในวันเดียวกันโดยเรแมนบราเดอร์โฮลดิ้งอิงค์เนี่ยเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดแล้วก็ชนะการประมูลในที่สุดนะครับครับหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นลงปลส.ก็ดำเนินการคำนวณแล้วก็รับค่าอะไรว่าชำระเงินแล้วก็เตรียมสัญญาซื้อขายนี่นะครับให้ลงนามภายใน7วันอย่างที่เราเรียนไปนี่ครับที่เห็นตามแผนภูมิที่โชว์อยู่นะครับครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งครับว่าบริษัทเหล่านี้นี่ที่มาที่ไปนี่มาจากบริษัทในเขาเรียกว่าไปจดทะเบียนในหมู่เกาะเคแมนท่านสจ.ครับครับอันนี้เป็นข้อสังเกตอีกข้อนึงนะครับจะเห็นว่าวงเงินนะครับตั้งแต่อิงค์1ถึงอิงค์10เนี่ยนะครับที่มีนายคาร์ลอสมานาแลกเป็นผู้บริหารเรแมนบราเดอร์โฮลดิ้งอิงค์นะครับแล้วก็มาเป็นผู้บริหารกองทุนรวมโกลบอลไทยพรอพเพอร์ตี้นะครับก็มีฟาคอลอินเวสเมนต์นะครับวัน1อิงค์ถึง10อิงค์เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในโกลบอลเนี่ยนะครับปรากฏว่า1ถึง10อิงค์เนี่ยนะครับบริษัทฟาคอลอินเวสเตอร์เนี่ยนะครับมาจากหมู่เกาะเคแมนซึ่งก็บอกว่าเป็นสวรรค์ของนักฟอกเงินซึ่งมีเงินที่เขาเรียกว่าไม่ค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนนักนะอาจจะเป็นพวกสีเทาๆหรืออะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เดี๋ยวท้ายท่านจะรู้แล้วครับว่าเงินนี้มาจากไหนอันใดหรือครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวแล้วก็ต้องฝากถามไปยังพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ฝากถามไปยังไอ้พวกที่ชอบก็อ้างคุณธรรมจริยธรรมอ้างว่าคุณงามความดีวันนี้ก็บอกว่าขยะกองนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีเอาศาสนามาอ้างเอาโน้นนี้มาอ้างนี่นะครับก็ฝากว่าไปตรวจสอบพวกเดียวกันด้วยไปตรวจสอบพวกคุณด้วยว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยปลส.นี่นะครับอันนี้การกระทำนี่สำเร็จแล้วนะครับท่านสจ.ในภาษากฎหมายครับครับก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วแล้วก็จริงๆแล้วต้องยกเลิกนะครับการประมูลในลักษณะนี้เนี่ยต้องยกเลิกการประมูลเพราะว่าเรแมนบราเดอร์โฮลดิ้งอิงค์ไม่ได้ลงนามในสัญญาภายใน7วันแล้วยังปล่อยให้เรแมนบราเดอร์สเปเชียลไฟแนนซ์นิวยอร์กเป็นผู้โอนเงินแล้วก็ยังปล่อยให้ล่วงเลยไปถึง48วันปล่อยให้กองทุนรวมโกลบอลไทยพรอพเพอร์ตี้เป็นผู้มาสวมสิทธิ์ลงนามแทนในสัญญานะครับมีความลึกลับซับซ้อนมีเลขในนะครับสลับซับซ้อนเยอะแยะมากมายแล้วก่อนที่โกลบอลไทยพรอพเพอร์ตี้จะมาก็ไปแปลงร่างมาจากกองทุนวันcommercial property นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ขายไม่ซื้อขายหน่วยลงทุนจนกระทั่ง28กันยา41นะครับกลต.ก็อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จปุ๊บก็มาชี้ชวนให้มาซื้อหน่วยลงทุนใน Global Thai Property ค่ะซื้อหน่วยลงทุนไอ้10คนที่มาซื้อหน่วยลงทุน10บริษัทที่มาซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยนะครับ Falcon Investor ก็ปรากฏว่านำเงินมาจากหมู่เกาะ Cayman ซึ่งรวม10กลุ่มแล้วนะครับพอรวม10กลุ่มเข้าด้วยกันปุ๊บเป็นวงเงิน 1,929 ล้านนะครับค่ะเป๊ะเลยจุด971.83 บาทก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเขาเจ๋งขนาดไหนถึงขนาดว่าเอา10หน่วยลงทุน10บริษัทคำนวณเงินแล้วตรงกันเป๊ะเพื่อจะชำระให้กับปลส.ในงวดนั้นครับครับนี่เราจะเห็นเลยนะครับว่าทำไมหลายท่านบอกว่าทำไมเอาคดีตรงนี้ออกกลับมาพูดอีกก็เพราะว่ามันจะหมดอายุความครับแล้วเราก็มาตีแผ่ให้ท่านผู้ชมให้รับทราบเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับ
ยังมีเรื่องอีกเยอะแยะของแม่ใครอีกนะจะหมดเดือนนี้รู้ด้วยครับ31ตุลานี้นะครับก็แม่ของสสมาแรงสาบนี่นะครับที่เป็นผู้บริหารธนาคารในอดีตนะครับได้ปล่อยสินเชื่อโดยมิชอบนะครับมีหมายจับอยู่ 4,100 ล้านบาทผมเชื่อวันนี้ก็คงติดปีกอยู่ต่างประเทศครับให้พ้น31ตุลาไปแล้วแล้วค่อยมาพรีเซนต์เฟซเสนอหน้าในประเทศไทยครับเชื่อว่าอย่างนั้นครับครับคุณวุฒิก็นี่แหละครับตามเคยคือขบวนการโกงชาติปล้นชาติตัวจริงนี่หลักฐานนะครับหลักฐานของจริงครับค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังแรงใจที่ส่ง SMS มาไม่ว่าจะเป็นคุณแดง7หายกันไปนานเลยนะคะครับคุณ M1A2 คุณแม่ประยูนฝากมาด้วยคุณป้าปากแดงนะคุณแดงบางใหญ่คุณลุงแดงนะคุณติ๊กรักชาติคุณนกกลุ่มรักสันติคุณแดงบางเมืองคุณเม็ดแก้วแล้วก็คุณตาโตจากจังหวัดชลบุรีและอีกท่านนึงบอกแดงจิ๊ดเลยนะแดงจากจังหวัดสงขลานะคะส่งมาแล้วอีกหลายๆท่านที่อ่านไม่ทันหน้าจอต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะคะที่ส่ง SMS ไปเป็นกำลังใจให้กับรายการเราแหมเสียดายเวลาก็ไม่พออีกแล้วนะคะแต่อย่าลืมนะทุกวันจันทร์เราจะมาจี้เรื่องคดีของปลส.เงินภาษีของชาติถูกโกงยังไงนะฮะติดตามชมกันฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมแล้วก็อย่าพลาดนะคะแล้วในช่วงต่อไปพบกับรายการข่าวเด่นประเด็นดังแล้วพบกับเราทั้ง3คนทุกวันจันทร์นะคะแล้วพรุ่งนี้พบนะคะว่าจะมีแขกรับเชิญท่านใดบ้างวันนี้เราทั้ง3คนคงต้องกราบลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ